พ่อแม่พี่น้องประชาชนและก็เพื่อนข้าราชการตำรวจทหารนะครับทุกท่านนะครับแล้วก็พ่อค้าประชาชนของเราย่านสะพานหักนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ใกล้เทศกาลที่มีความสุขนะครับก็วันที่25ก็คริสต์มาสถึงป้ายแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็31นะส่งท้ายปีเก่าแล้ววันที่7ก็ต้อนรับปีใหม่2561นะครับก็ถือว่าเป็นปีซึ่งน่าจะทำให้การค้าขายของย่านสะพานหันของเราตรงนี้นะคงจะคึกคักนะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องคงจะมีเงินทองใช้มากยิ่งขึ้นนะครับก็ร่ำรวยขึ้นนะครับก็คงจะมีความสุขกันแต่ว่าในส่วนตรงนั้นนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารแล้วก็ทางด้านอาสาสมัครทุกท่านนะครับเราก็จะต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะย่านนี้เดี๋ยวคึกคักขึ้นคนเบียดเสียดแน่นขึ้นอาจจะต้องมีมิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพจะต้องมากระเป๋าบ้างทวงกระเป๋าบ้างมีโอกาสถูกตัวเองบางทีบางอย่างนะครับเราก็จะเจ้าที่ตำรวจรัฐทหารนะครับเราก็จะดูแลความปลอดภัยให้ท่านนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือการค้าขายมันจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนชิดกันนะครับตัดเส้นเบาหน่อยนะก็ต้องให้อภัยกันแล้วก็จะต้องไม่ทะเลาะกันต้องเอื้อเฟื้อกันใกล้กันต้องเอื้อเฟื้อกันนะครับถ้าเอื้อเฟื้อกันแล้วก็เป็นเพื่อนรักกันมันก็จะสนิทสนมแล้วก็จะมีความสุขความสุขก็จะตามมาถ้าเกิดว่าที่แคบมีความสนิทกันก็จะมีเหมือนมันที่กว้างนะสบายใจแต่ถ้าเกิดที่กว้างแล้วปรากฏว่าทะเลาะกันที่กระเบิดแคบๆนะมันก็ไม่มีความสุขนะในตรงนี้ก็ฝากว่าเพื่อนข้าราชการตำรวจทหารนะจะขอรับความฝ่ายของประชาชนนะมาร่วมในกิจการภาษาความปลอดภัยปีใหม่ขอให้ท่านนะทำงานด้วยความสุขแล้วก็ปลอดภัยนะครับว่าจะมีทั้งหมดแล้วก็ไม่มีความรับผิดแบ่งนะครับถ่ายภาคีเครือข่ายภาคประชาชนนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานอะไรการลงพื้นที่เราสมานใจเป็นหนึ่งเดียวนะครับประชารัฐร่วมใจที่จะดูแลช่วงเทศกาลวันหยุดของเรานี่แหละครับให้มีความผาสุกแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็มีรอยยิ้มแต่ทุกบ้านไม่ว่าแขกบ้านแขกในหมู่ถึงนักท่องเที่ยวพอมาเยี่ยมเยือนเขตพระพุทธวงศ์เขตจังหวัดเราจะมีรอยยิ้มและมีความสุขต่อไปนะครับขอให้สิ่งเหล่านี้อยู่ในใจของพวกเราทุกคนในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองรวมทั้งพี่น้องคนที่เข้ามาในเขตพื้นที่แล้วก็เจ้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลนะครับขอเป็นกำลังใจนะครับว่าท่านได้เสียสละเวลาที่มีความสุขเพื่อให้ประชาชนในประเทศหลายคนมีความสุขสิ่งนี้เราทราบซึ้งและขอขอบคุณในหน้าที่นี้นะครับขอบคุณ